คุณชัญญานี่คือแพ้อากาศแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ทุกอย่างคืออะไรแล้วแต่คือแพ้หมดไม่ต้องซื้อพิมพ์ใหม่ๆที่เขามาส่งนะพอเปิดปั๊บทันทีเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยจะต้องจามทันทีผัดรสนะคะหรือว่าใครทอดปลาหรือใครทำกับข้าวอ่ะที่เป็ดที่มันมีพริกฉุนนะถ้าจามก็จามทั้งวันเลยทั้งวันถ้าเจอทีเดียวเป็นทั้งวันเลยรุนแรงแค่ไหนฮะผ้าขนหนูเล็กๆเปียกหมดเลยที่ไหลมาอันนี้เป็นมากี่ปีเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณเกือบ30 ปีอ่ะถ้าเป็นจริงอ่ะจามจนแบบว่าปัสสาวะอันไม่อยู่เลยโอ้โหนี่รุนแรงมากรุนแรงค่ะปรึกษาคุณหมอไหมครับว่าจะรักษายังไงให้หายก็หมอให้ทานยาแก้แพ้อย่างเดียวเลยค่ะก็ทำงานโรงพยาบาลนะคะก็ทำงานอยู่จ่ายยาด้วยอ๋ออยู่โรงพยาบาลแผนกจ่ายยาทานจนอ้วนนะมันไซด์เอฟเฟกต์ข้างเคียงมันทานจนอ้วนเลยยาที่ผมแพ้อ่ะสุดท้ายใครบอกว่าบิมช่วยได้คือบังเอิญแฟนป่วยค่ะแฟนเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยพี่สาวก็แนะนำบอกว่าให้มาหาอาจารย์แล้วก็ให้แฟนทานไปพอเห็นแฟนก็จากผลเลือดที่เขาไม่ดีนะพอไปเจาะอีกทีก็ผลเลือดดีเราก็บอกถ้ามันดีเราทานมั่งดีกว่าทานอยู่นานแค่ไหนถึงรู้สึกว่าใช่ทานตอนนี้จริงๆแล้วก็ประมาณ2 เดือนกว่าการองค์ที่เราเป็นประจำตอนนี้มันห่างมากเลยอ่ะนานๆทีหนึ่งอย่างเงี้ยเราเจอมอไซค์ฟันมอไซค์เลยนะมันก็ไม่เป็นเจอน้ำหอมที่ก็ฉีดมาเราไม่ก็ไม่เป็นก็ดีขึ้นมากเลยก็มั่นใจมากขึ้นค่ะนะฮะ